นิดนึงอะแบบเหมือนแบบพูดเรามันจะต่อยอดไปเรื่องอื่นได้อ๋อจริงๆเฟิร์นว่าไม่เกี่ยวหรอคะเฟิร์นว่าคือการทำละครเรื่องนึงอะมันเป็นเรื่องของโอกาสจังหวะเวลาหลายๆอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่จะเอาคนสองคนมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายด่านมันมีหลายองค์ประกอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันวันนึงถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะได้เจอกันอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรายังทำงานตรงนี้อยู่นะคะมันก็เหมือนแบบถ้าสมมติเราไปเจอกันตอนที่หนูอาจจะอัพเลเวลขึ้นเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วมาเจอกับพี่เขาที่แบบโหเทพมากๆมันก็อาจจะยิ่งคนดูก็ยิ่งสนุกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบรีบกอบโกยตรงนี้ไปมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปก็ได้นะหนูมองว่ามันยังเส้นทางนี้มันยังอีกไกลมากแบบคนดูอาจจะอยากให้คนดูเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่